ครับสวัสดีครับพี่น้องมื้อนี้ลุงจักพายาวสิพาไปเลาะทงเลาะทานะครับไปเบิ่งให้เบิ่งหน้าหลังจากฝนตกมานี่พี่น้องนี่นี่ฝนตกลงมาก็แห้งเติบอยู่นะครับเดี๋ยวไปเบิ่งทงหน้าเฮาว่าสิเป็นจังได๋นะครับสิมีน้ําบ่นะครับไปชมกันเลยบรรยากาศโคกหนองนาสวนศิลป์เดี๋ยวไปเบิ่งทงให้ทงหน้านะครับว่าหลังฝนพี่น้องพุ่นน้ําหงในถนนเลยนะครับนี่น้ํากะหงในถนนอยู่พี่น้องพุ่นผู้พี่น้องเฮาเพิ่นไถฮูดไว้นี่กะเปียกๆอยู่พี่น้องแต่ว่าบ่มีน้ําขังดอกพุ่นเห็นแต่ขังอยู่ในถนนเอาเหยาะไอ้แยะอยู่ครับนี่เดี๋ยวไปเบิ่งหน้าทงสิเป็นจังได๋ครับพี่น้องหลังจากฝนตกมามาฮอดแล้วพี่น้องนี่อันนี้หน้าพี่น้องเฮาเพิ่นถมดินไว้นะครับนี่โอ้พี่น้องนี่มีน้ําอยู่มีน้ําอยู่นี่ครับฝนตกมาข้าวเดียวนะครับพี่น้องฝนตกมาข้าวเดียวนี่น้ำก็หงน้ำให้หน้าอยู่นะครับนี่หน้าลุงจักมองนี้ก็สองไร่พี่น้องแต่ว่าเป็นหน้านาแคบนะครับพุ่นทางนี้ก็จุคันแท้อันนี้ก็จุพี่น้องเฮานี่เพิ่นถมสิปลูกบ้านนะครับพูดยาวไปพุ่นล่ะครับนี่มีน้ำในให้หน้าอยู่พี่น้องก็สิมีแต่เลาะๆข้างทางเลาะนี่ล่ะว่านี่ครับพี่น้องเดี๋ยวพามาเบิ่งฟังทั้งนี้นี่ฟังทั้งนี้ก็เป็นสามเหลี่ยมเป็นรูปสามเหลี่ยมนะครับนี่เป็นรูปสามเหลี่ยมนี่ก็บ่มีน้ําดอกพี่น้องนี่แต่ว่ามีห้อยกันอยู่มีห้อยเพิ่นขังอยู่นี่หน้า2งานครับมองนี่2งานเป็นรูปสามเหลี่ยมนั่นล่ะตามคันแท้หน้ามานี่ครับบุก็ไผกับบุบ่ทันแล้วพี่น้องนี่ถมสะไว้แต่เก่ามีสะน้อยอยู่นี่นะครับแล้วก็ถมสะนี่เอาไว้เฮ็ดหน้าคันฟ้าฝนดีแบบนี้มาซุมื้อก็สิไข่อยู่นะครับน้ําก็บ่มีขังดอกเนื่องจากว่าเพิ่นแห้งมาดนนะครับพี่น้องนี่เดี๋ยวสิพาพี่พาน้องไปชมหน้าหน้าแคบพี่น้องหน้าหน้าแคบนะครับนี่พี่น้องเฮาเพิ่นถมไว้สิปลูกเฮือนล่ะกะทางท้ายๆหน้าอยู่ทงทั้งพุ่นน่ะเพิ่นก็เฮ็ดปั้นคู่อ้อมไว้นะครับเดี๋ยวสิเป็นจังได๋นะครับไปเบิ่งกันครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องมองนี้ก็เป็นหน้านาแคบนะครับเนื้อที่ก็2ไร่นะครับพี่น้องเฮาเพิ่นก็ปั้นคู่รอบไว้นะครับ2ข้างทางพี่น้องนี่ครับคันผู้ใดอยากปั้นคู่เป็นคันนาทองคํานะครับแบบนี้ก็เฮ็ดได้พี่น้องนี่นี่ความกว้างของเพิ่นก็ประมาณ2ถึง3เมตรนะครับที่เพิ่นปั้นคู่ไว้นี่วิธีการเพิ่นก็ขุดลอกเอาขูดเอาในหน้าครับขูดเอาในหน้าแล้วก็มาปั้นเป็นคันแท้นี่ครับมาปั่นเป็นคันแท้ไว้ก็เฮ็ดได้นะครับมองนี้ก็เฮ็ดหน้าเห็นบ่ฝนตกมาน้อยเดียวนี่ก็มีน้ําหงขังแล้วนะครับนี่โครงการเพิ่นก็สิปลูกต้นไม้นะครับปลูกต้นไม้รอบหน้าอันนี้ก็เป็นลักษณะของคันนาทองคํานะครับพี่น้องนี่เพิ่นปั้นไว้ก็3เมตรนะครับคันนากว้าง3เมตรนี่แล้วก็เพิ่นก็สิปลูกต้นไม้มองกลางมองนี้ก็เอาไว้เฮ็ดหน้าครับพี่น้องนี่เอาไว้เฮ็ดหน้านี่ได้หลายเติบเด้ครับนี่ถ้าเฮ็ดดีๆนี่นี่ความกว้างก็ทั้งท้ายๆก็สิแคบจังน้อยนะครับพี่น้องทั้งท้ายๆหน้าก็สิแคบจังน้อยทั้งพุ่นแต่ว่าออกมาทั้งพี่ก็สิกว้างนะครับนี่เพิ่นก็ถมที่ไว้พุ่น
เพิ่นเอาไว้ปลูกเฮือนนะครับนี่ก็ถือว่าฝนตกมาแบบนี้ก็สร้างความชุ่มชื้นให้หน้าอยู่ครับพี่น้องนี่โอเคอยู่นี่การทำคันนาทองคำหน้าแคบพี่น้องนี่เฮ็ดได้คือการเด้อครับนี่เพิ่นก็ปั้นคู่ไว้คู่กับกว้างอยู่นะครับ3เมตรพุ่นพี่น้องนี่รอบๆเลยพุ่นไปจนสุดหน้ามองพุ่นนะครับมื้อนี้ครับมืดค่ําแล้วนะครับพี่น้องนี่ฝนตกมานี่ห้อยน้ําหงอยู่นะครับห้อยน้ําหงในหน้าอยู่พี่น้องนี่แต่ว่าเพิ่นแรงมาโดนโพดนะครับเพิ่นแรงมาโดนก็เลยบ่มีน้ําขังนี่จะสร้างความชุ่มชื้นให้หน้าเฮาได้นะครับนี่พี่น้องนี่การทำคันนาทองคำหน้าแคบนะครับกับผ้าพีผ้าน้องความกว้างทั้งท้ายพุ่นกับ13เมตรนะครับ13เมตรแต่ว่าเพิ่นกับปั้นคันแท้นี่อ้อมได้นะครับขูดเอาในหน้านี่แหละครับพี่น้องนี่ขูดเอาดินในหน้ามาปั้นขึ้นนี่ของพี่น้องเฮากระทั่งนี้ก็ยังสูงอยู่ลุบๆจังซี่นี่เฮ็ดหน้าดำได้สบายเลยครับพี่น้องนี่นี่ย่ำปีใดฝนดีเฮาก็เลี้ยงปลาเลี้ยงหยังได้เลยนะครับนี่ตอนนี้ก็มืดค่ำแล้วกับผ้าพี่ผ้าน้องมาเบิ่งชมบรรยากาศฟ้าหลังฝนนะครับฝนมีลูกสมุนมานำ นี่ครับพี่น้องเอาก็โอเคนะครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ลุงจักผ้ายาวก็ขอจบรายการได้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับคลิปหน้าพ่อกันไหมครับสวัสดีครับ